รัฐสภาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยมีการจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้านายพรเพชรวิชิตชลชัยรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นประธานสนช.ค่ะและจะมีการประชุมนัดที่2เพื่อหารือร่างพรบ.งบประมาณปี58โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.เป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองค่ะที่รัฐสภาเช้าวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีการเปิดประตูทางเข้าออกเพียงประตูเดียวและต้องติดบัตรแสดงตนทุกคนเนื่องจากจะมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นรองประธานสนช.คนที่1และนายพีรศักดิ์พอจิตเป็นรองประธานสนช.คนที่2โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทั้งนี้ได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในเวลา 9:19 นจากนั้นในเวลา 10:00 นมีการประชุมสนช.ครั้งที่2โดยมีวาระเร่งด่วน3เรื่องคือการตั้งคณะกรรมาการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสนช.การตั้งคณะกรรมาการวิสาขออภัยค่ะการตั้งคณะกรรมการกรรมาการสามัญกิจการสนช.ชั่วคราวและมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.เดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.กล่าวก่อนเข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสนช.ว่าการประชุมสนช.ครั้งที่2ในวันนี้มี3วาระด่วนตามกำหนดการส่วนการหารือสรรหานายกรัฐมนตรีนั้นต้องรอหลังจากการประชุมในวันนี้ว่าจะมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี58เสร็จสิ้นในวันนี้หรือไม่จากนั้นประธานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป